ขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคนมการังกรุมาสิงนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติกะโรมาสิเมโยสุตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสมารกังสะพรหมกังสะสมณะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสังสยะอภิญญาสะชิกตะวะปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสเฮสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสะเพยัญชนะเกวัลปาริปุณณะปาริสุทังพรหมจริยาปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตะอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังศีรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบอันธรรมยังธรรมาภิทุติกะโรมาสิเมโยสุสวะคะโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสินรสานมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติกะโรมะสิเองโยสุโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้านั้นบูชาปฏิบัติดีแล้วอุชุปาติปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปาติปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบท่านธรรมยังรัตนตยปนมาคาทายุเทวสังเวคปริกิตานาปาทัญจาพนามาสิเองพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันต์
โยจันตาสุทาภรยานาโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสะปาปูปากิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอหมทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสัสทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามตเพทวินนโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัจจิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธัมมังอหมทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอหมทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตภิปูชนายกังวัตุตยังวันทยตาภิสังฆตังบุญยังมะยายังมะมะสะปุปะทะวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขา
แม้ความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดชังนัลภาติตามปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมานุสภะคะวะจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาสิเหโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โทษดินนา
เป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนานิมาสเกวลาสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาทิทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัปปชิตาเป็นผู้มีสัทธาออกบุตรจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติปรมจริจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนปรมจริยาอิมาสเกวลาสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดเราไปที่หน้า29ค่ะธรรมคาระวะทิคาถาธรรมยังธรรมคาระวะทาทิคาถาอายุพนามาสิเอยจะอติตาสัมพุทธาเยจะพุทธาอนาคตาโยเจตารายิสัมพุทธโทภวุณังโสกานาสโนพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในกบัดนี้ด้วยสัพเพสธัมมครุโนวิหริงสุวิหาติจาอัตถะปิวิหาริสันติเอสหพุทธานธรรมตาพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจักเป็นด้วยเพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองตัสมาหิอัตตกาเมนะมหัตตมะกิงกังคตาสัทธัมโมครุกาตัปโปสรังพุทธานะสหสนังเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรมนะอิธัมโมอะธัมโมจะอุโพสมวิปกิโนธรรมและอะธรรม
จะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้อะธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขติงอะธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุขติธัมโมหะเวรักขติธัมมะจาริงธรรมและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนี่เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วหน้า33ปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันททานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีนะครั้งสุดท้ายของพระเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทราบจากพระองค์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุ้มทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอน
ภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่หละหลวมในธรรมผู้ไม่ร้องเพลงภิกษุทั้งหลายในอริยวินัยนี้ถือว่าการขับเพลงคือการร้องไห้การฟ้อนรำคืออาการของคนบ้าการหัวเราะถึงกับแสแยกฟันคืออาการของเด็กภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกำจัดตัดรากการขับเพลงการฟ้อนรำเสียควรยิ้มแย้มพอประมาณต่อสัตตบุรุษผู้บันเทิงในธรรมทั้งหลายเท่านั้นจบคุ้มทราบจากพระองค์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มหารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังบิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณจุดโท
อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสดีจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันดร์หาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสัก3คู่ของลมหายใจเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอภยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะอันธรรมยังสัพพปาติธานาคาทายุพนามาสิเอบุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมชาปยะทิฏฐาวะอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการะสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานาติเทวาเตสนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้
มายาทินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหันตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21จุดโอมคือขอนอบน้อมตาเรคือชื่อของพระองค์ท่านพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha Arahang Sama Samputo Pakawa Putang Pakawantang Apiwate Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami ให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท